ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้รายการ Facebook Live ของคุณแม่จะมาพบก่อนเวลาประมาณสัก20นาทีนะคะเพื่อให้พวกเราได้มีเวลาพูดคุยกันได้มากขึ้นและวันนี้เป็นวันที่เราเชิญผู้ปฏิบัติธรรมร้อยกว่าชีวิตเข้ามาตั้งสัจจะอธิษฐานในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องสันติภาพเราพูดถึงเรื่อง inner peace ความสุขที่มันเป็นอิสระอยู่ในใจค่ะเขาบอกว่าสันติภาพโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีใจของเราที่จะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้น inner peace จึงเป็นแอคชั่นที่เราหายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์คุณแม่วันนี้เราสนใจข่าวสารบ้านเมืองหลายเรื่องนะคะแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือกลับมารู้เรื่องกายเรื่องใจของเราให้มีปัจจุบันขณะที่ทรงพลังที่สุดทรงพลังอย่างชนิดที่ต้องบอกเลยว่าถ้าที่นี่แล้วเรียวเดี๋ยวนี้เราจะไปถึงที่สุดได้ให้ทำให้พยายามจดจ่อจิตของเราอยู่กับปัจจุบันขณะเห็นร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าให้แยกกันถ้ากายอยู่นี่ใจเราเล่นล่อนไปอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะพบว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตไว้ให้แข็งแรงพอเราจะบริหารกรรมตอนที่จิตเราไปคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างอย่างไม่เสถียรน่ะยังไม่มี inner peace แต่มันจะเป็นการปรุงแต่งแล้วมันก็จะระแวงความระแวงเนี่ยมาจากความไม่รู้สึกมั่นคงในชีวิตความไม่มั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราจะเป็นอันตรายเราจึงระแวงแต่ถ้าเราคิดใหม่ล่ะเรามีจิตที่ควรกับการงานแล้วเราคิดว่าเราจะลงทุนกับการระมัดระวังปัจจุบันขณะให้มีกายอยู่นี่ใจอยู่นี่จนเราเห็นกายใจของเราในปัจจุบันขณะมันเป็นหนึ่งเดียวกันที่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันจะควรกับการระวังอย่างไม่ประมาทขาดสติและเมื่อเราระวังเราจึงไม่ระแวงแล้วก็แก้ปัญหาในสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เช่นพายุจะเข้าเราระวังแต่ไม่ระแวงอย่างนี้เข้าใจไหมคะวันนี้ก็ครึ้มๆทั้งวันปล่อยๆมีลมกันโชคบ้างบางช่วงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคาดคิดหรือจะเรียกว่าเราระแวงมาก่อนก็ได้เห็นหรือยังว่าตัวอย่างบางอย่างเราเสียเวลากับการกลัวในสิ่งที่เราก็ยังไม่รู้จริงจากนี้ไปพัฒนาศักยภาพด้านในให้เรารู้จริงไปสู่ความรู้แจ้งแทงตลอดเลยคุณแม่หวังว่าเรามากันเกือบจะ1วันละเอาถ้าเป็นภาษานับจริงๆก็ตั้งแต่ปฐมนิเทศก็1วันแล้วล่ะ24ชั่วโมงถ้าเราเห็นว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมากขึ้นเรามีความเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งสมัยก่อนเรารอไม่ได้เราคอยไม่ได้เราระแวงไปหมดเราแสบสายแล้วฟุ้งซ่านเราไม่มีความสุขแต่มาที่เนี่ยเราพอที่จะเห็นพัฒนาการบางอย่างเช่นคอยได้รอได้ความสุขเล็กๆมีได้ให้คนอื่นได้ไม่มีความรับอยู่ในโลกที่มันไม่ต้องมีอะไรที่เป็นฉันและของฉันไม่มีความเป็นส่วนตัวมากแต่ว่ามันระมัดระวังก
การใช้ชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทมากขึ้นเราระวังมากกว่าระแวงมากขึ้นใครรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามันเห็นว่าเราพอที่จะทำได้ยกมือขึ้นลูกมีนะมีนะใครคิดว่ามีตาบาปอยู่ทำไม่ได้ไงฉันก็ทำไม่ได้ยกมือสิคะไม่มีใครกล้ายกเลยเพราะบอกตาบาปใครกำลังพยายามลูกพยายามอยู่ยกมือขึ้นเห็นไหมยังมีความตั้งใจใช่ไหมคะทีนี้พอเข้ามาในห้องนี้เดี๋ยวเราก็จะออกไปเราลองฝึกใจเราว่าเราจะอยู่ในที่ที่เราก็ไม่ได้พบครั้งแรกนะสิ่งเหล่านี้เพียงแต่เราจำไม่ได้และลึกชาติไม่ได้เหมือนคุณแม่น่ะก็ไม่ได้คิดว่าคุณแม่ไปพบท่านที่แวนคูเวอร์ครั้งแรกไม่ได้ยินเสียงดร.หงบอกว่าทารากลับบ้านแสดงว่าท่านเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ท่านต้องเกี่ยวข้องกับคุณแม่และเมื่อเราเช็คคุณธรรมของท่านเข้าไปดูใน YouTube เลยค่ะคำว่ากรีนทาราเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เป็นคุณธรรมของท่านและที่ท่านทำคือสิ่งที่เราทำเช่นช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศเด็กที่คลอดไม่พึงประสงค์เป็นคุณยายของหลานนับหมื่นเลยที่ในที่สุดมันก็รอดได้แหละถ้าแม่เขาอนุญาตให้ยังเกิดอยู่แต่ถ้าแม่เขาทำแท้งไปแล้วก็จบแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่อยู่ในตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือเด็กๆมาก่อนที่จะมีท่านมานั่งตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมครับว่าดอกไม้ตรงเนี้ยเป็นฝีมือแม่ในบ้านสายสัมพันธ์ธรรมเดี๋ยวนี้เขาก็สอนให้คณะแม่ชีทำสอนให้อาสาสมัครทำหรือคุณอยากจะมาเรียนคุณก็มาทำเลยเขาให้โอกาสคุณเลยงามไม่ละลุกค่ะตั้งแต่มาช่วยกันทำบางคนก็มาภาวนากับการทำเทียนเราเรียกว่าภาวนากับการทำเทียนบางคนก็มาเป็นเจ้าภาพมาไม่ได้ก็มอบสตางค์มาซื้อแว็กซ์ซื้อเทียนแล้วก็มีคนทำให้คนที่ทำบุญคุณแม่ก็มอบเทียนที่ลาเนี่ยทุกวันพระเขาก็จะลาดอกไม้เนี่ยนะคะคุณแม่ก็มอบให้เป็นที่ระลึกคือนี่หลายฝีมือมากเลยนะคะตอนนี้คุณแม่จับแล้วคุณแม่รู้เลยว่ามันมีพัฒนาการของคนที่เริ่มแรกก็ทำไม่เป็นกันทั้งนั้นล่ะลูกไม่มีใครทำเป็นมาก่อนแต่เพราะการฝึกความพยายามมันก็ทำให้ดอกไม้7สี7วันเนี่ยแทนพวกเราทุกคนเวลาที่เราได้กล่าวคำตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะบอกว่าเมื่อใดที่จุดเทียนนี้เทียนจะเป็นแสงสว่างเมื่อใดที่มีแสงสว่างความมืดจะหายไปแม้ไส้เทียนจะสั้นลงเนื้อเทียนจะน้อยลงแต่ได้ทิ้งอะไรไว้คะแสงสว่างพอเข้าใจอย่างเขาว่าคุณแม่พยายามโยงอะไรอย่าเสียดายเพราะยังไงชีวิตก็ต้องถึงเวลาที่เทียนดับจะดับด้วยไส้เทียนมันหมดหรือดับด้วยเนื้อเทียนมันหมดหรือบางทีไส้เทียนและเนื้อเทียนยังมีมากอยู่แต่ถูกลมพัดพึบดับเห็นไหมคะว่าชีวิตของเราถึงที่สุดรอบของชีวิตที่เรียกว่าความตายบางทีก็จนหมดลมหายใจตามสภาพที่ไส้เทียนมีอยู่ชราและตายไปแต่บางทีจุดอยู่ถูกพายุฝนตกก็ดับได้มีเหตุปัจจัยที่เป็นตัวแปรก็มีเพราะฉะนั้นเราควรประมาทไหมคะไม่ควรถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะน้อมมาปฏิบัติไม่พึ่งอะไรที่เราพึ่งไม่ได้เราก็จะพึ่งใจเราเนี่ยแหละเราจะกล้าคืนลมหายใจสุดท้ายอย่างสง่างามที่สุดหมายถึงว่าเราจะแลนดิ้งอย่างสง่างามที่สุดซึ่งวันนี้คุณก็จะเห็นการสอนการเยียวยากับผู้ที่จะทิ้งลมหายใจอย่างสง่างามที่สุดในลมหายใจสุดท้ายของผู้ป่วย
เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่อยู่อย่างแข็งแรงและไม่ตายทั้งเป็นวันนี้เราตั้งสัจจะอธิษฐานกันหน่อยดีไหมคะเราจะมี inner peace ก็คือสันติภาพภายในใจของเราเราก็ลองมาดูองค์นี้นะคะคุณแม่จะให้มององค์นี้จะมีผิวกายพระวรกายสีเขียวองค์นี้ก็องค์นั้นองค์เดียวกันค่ะนี่แหละตรงกลางเนี่ยแต่สีดำตรงกลางเนี่ย 2,000 ปีไงองค์นี้เนี่ย100กว่าปีอันนี้เป็น100ปีนี่มาจากทิเบตก็แกะด้วยไม้เราจะเห็นว่าพระวรกายก็แยกให้รู้ว่าชื่อของท่านใน21องค์ที่มีสีพระวรกายไม่เหมือนกันบางท่าก็ต่างกันเช่นองค์นี้พระบาทซ้ายอยู่ในท่าสมาธิพระบาทขวาก้าวออกไปเป็นประโยชน์พระหัตถ์ง่ายขึ้นเหมือนยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญานะคะส่วนองค์ไว้ทารามาดูพระบาทจะซ้อนกันในท่าสมาธิทั้งสองข้างองค์นี้ก็จะมีเมตตาส่วนองค์กรีนทาราเนี่ยจะมีกรุณาเด่นมากคือให้อภัยค่ะแล้วก็ยากยังไงก็จะช่วยองค์กรีนทาราที่อยู่ในมือท่านนะคะส่วนองค์เนี้ยจะเป็นไวทาราก็มีเมตตานะคะแล้วก็พระหัตถ์เนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่าพระบาทเนี่ยต่างกันเราก็เริ่มมองเห็นแล้วก็ยังมีองค์อื่นๆที่มีลักษณะที่แตกต่างอย่างเช่นในมหายานองค์นี้ก็จะเรียกว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโรกิเตศวรนึกอมหพันมืออันนี้ก็เป็นมหายานส่วนองค์ที่ท่านอยู่ในมือเนี่ยคือกรีนทาราเป็นพระพุทธมารดาเป็นผู้หญิงที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแล้วยังมีสัจจะอธิษฐานว่ายากยังไงหรือไม่น่ารักก็จะไม่เกลียดมีกรุณาด้วยแล้วก็สามารถทำของยากให้ง่ายได้ด้วยคุณธรรมของท่านแล้วเป็นผู้ที่ตั้งใจว่าถ้าจะตรัสรู้ก็จะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องผู้หญิงพอเข้าใจก็ไปหาลองหาดูนะที่บอกว่าโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาฮาเนี่ยคือเสียงเอ่ยพระนามท่านขอนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีปัญญาขจัดความกลัวมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและมีปัญญาและกรุณาที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ของท่านคือทำของยากให้ง่ายจะเป็นผู้ที่เข้าช่วยเหลือเราอย่างรวดเร็วถ้าเรามีท่านท่านมีเราเหมือนเช่นถ้าเราเอ่ยพระนามท่านทุกวันใช้คุณธรรมของท่านทุกวันถ้าเราเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันฉุกเฉินกับทันหันอุบัติเหตุอย่างเงี้ยถ้าเราอมตะเรตุตะเรตุเรจะมีปรากฏการณ์แห่งการช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นเลยอันนี้ชาวทิเบตรู้กันเลยเหมือนโควิด19เนี่ยองค์ทะไดลามะบอกว่าให้อมตะเรตุตะเรตุเรสวาฮาทุกวันเลยคือการป้องกันเนี่ยค่ะพอเข้าใจนะคะอมตาเลตูตะเรตุเรสวาฮาเวลาพูดเร็วโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาหรือถ้าสั้นก็คือตรัมแลบเลยคือคำว่าตรัมฮะใช่ค่ะตรัมเนี่ยคือรวมเลยโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาคือคำว่าตรัมตรัมเนี่ยค่ะอักษรตรัมเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะไปเป็นแมนดาร่าอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์และไปเป็นแมนดาร่าเมล็ดพันธุ์ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกเจ้าหน้าที่นะคะหนูช่วยดูค่ะทีนี้ในกรณีที่คุณแม่พยายามเชื่อมโยงหลายเรื่องนะคะ
อย่างเช่นเครื่องบูชาที่อยู่ด้านนี้นะคะควีนมัมของ Royal Family จากภูฐานมาที่นี่ท่านอายุ90แล้วค่ะสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าความศรัทธาอย่างมีปัญญาส่งเครื่องมาเนี่ยท่านมาที่นี่มารักษาตัวที่บำรุงราชแล้วขอมาที่นี่สถานทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงภูฐานถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับวันสำคัญเช่นวันปีใหม่ของภูฐานจะมาขออยู่ในห้องนี้เลยนะคะปิดสถานทูตแล้วก็มากันหมดเลยควีนมัมท่านมาที่นี่แล้วท่านสุขภาพดีขึ้นท่านก็บอกว่าจะขอมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านจะแบบมาเมืองไทยไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้มันมีโควิดมาที่นี่สองครั้งมาแล้วเบิกบานแล้วยิ่งมาเจอองค์ปฐมเนี่ยก็ยิ่งแบบเหมือนมีกำลังใจอะอย่างเงี้ยค่ะนั้นเมื่อเราเอากลับบ้านวันนี้ก็ขอให้เราใช้คุณธรรมของท่านจนเราเบิกบานโอเคนะคะก็วันนี้เข้าสู่การตั้งสัจจะไปด้วยกันเลยเมื่อเราทำความเข้าใจคุณแม่ก็จะใช้วันเสาร์อย่างเงี้ยชวนพวกเราทุกคนเลยนะคะว่าลองฝึกใช้คุณธรรมที่จะดึงให้เราเนี่ยออกจากความกลัวเพราะว่าความกลัวมาจากความคิดปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงในสถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่งต้องใช้ปัญญาใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าลืมว่าแสงสว่างแห่งปัญญาจะขจัดความกลัวนะคะให้ตั้งใจแล้วต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งต้องให้อภัยในทุกสรรพสิ่งเช่นถ้าเรารักใครแล้วเราให้อภัยในสิ่งที่เรารักได้เราจะมีความสุขค่ะเราจะไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของใครแต่เราจะมีความสุขที่เราเห็นคุณธรรมของเราที่ให้อภัยแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักแต่การไม่เข้าไปจัดการให้คนที่เรารักต้องกลัวเราแต่เขาควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการให้อภัยของเราเขาจะไม่ดีขึ้นเพราะความกลัวอันนี้ค่ะคือคุณธรรมของพระอริยธาราที่คุณแม่กำลังพูดรวมทั้งอมจินตนานะคะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะอธิษฐานจิตในถ้ำนี้ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่แรงอาจจะอ่อนลงแต่ใจเราเข้มแข็งขึ้นเมื่อกี้นี้ให้จอยโทรศัพท์ไปหาลูกชายว่าคุณแม่เป็นอย่างไรและวันนี้ก่อนที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่ขอให้อามาจินตนานะคะมีความเข้มแข็งทางจิตใจดูอยู่ใช่ไหมคะอามาจินตนาที่คุณแม่เล่าให้ฟังน่ะจำได้ไหมที่ให้ต้นไม้สามต้นที่คุณน้องมาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าภาพแก้ไส้เล่าให้ฟังแล้วนี่อ่ะส่งเสียงสาธุให้อามาหน่อยแล้วอามาเห็นไหมคะเนี่ยญาติเต็มห้องไปหมดเลยก็ในขณะที่ชีวิตของเราอาจจะสั้นลงแต่เราต้องสดความสดที่มาจากความตั้งใจมั่นเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังงานที่ดีและพลังงานที่ดีมันจะช่วยให้เราอยู่อย่างมีความหมายค่ะการอยู่อย่างมีความหมายในทุกๆลมหายใจของเราสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากเลยค่ะคุณแม่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยอีกหลายคนที่ต้องการร่วมเป็นหนึ่งในการตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่มีผู้ป่วยหลายคนที่ดูรายการของคุณแม่นะนั่นเวลาที่คุณแม่ยังถ่ายทอดการตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยก็เพื่อให้เรารู้ว่าใครที่ติดตามจะ100คน200คนหรือกี่ร้อยคนก็ตาม
พลังแห่งการทำสิ่งที่ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันจะถึงกันหมดมันเหมือนเรามีเสียงสวดมนต์ของคนหนึ่งคนเราก็ได้ยินหนึ่งคนแต่ถ้าเรามีเสียงสวดมนต์ของคนหลายๆคนเราก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ที่มีพลังมันเราตั้งสัจจะอธิษฐานกันหลายๆคนมันก็มีพลังฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจคุณแม่รอสองท่านนั้นกลับมาแล้วนะคะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นความกรุณาของพวกเราให้เราส่งใจมาคุณแม่จะแตะพระบาทของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ในวันที่คุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานตอนที่คุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่สิ่งที่เป็นนั้นต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นนี่คือการตั้งสัจจะอธิษฐานของคุณแม่ตอนเป็นมะเร็งเลยนะและคุณแม่ก็อยู่กับมะเร็งมายังเป็นกุศลจากวันนั้นจนถึงมัน non active คุณแม่จึงต้องเป็นประโยชน์ตามที่คุณแม่ตั้งสัจจะจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์คุณแม่จึงรับหุบเขาโพธิสัตว์แล้วทำงานหนักตามสัจจะอธิษฐานของคุณแม่ด้วยนะแล้วจะช่วยให้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงการกินอยู่อย่างที่มีตัวเร่งอาหารสารพิษเรากินอะไรเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นมะเร็งที่มีกุศลและเจตนาที่จะเป็นประโยชน์มะเร็งมันเป็นกุศลของเรามะเร็งไม่ได้เป็นอกุศลนะนั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานจึงไม่ใช่การร้องขอนะคือการตั้งใจกับตัวเองว่าจะเป็นอะไรสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์เข้าใจมั้ยเดี๋ยวเธอจะได้รู้จักจุดอ่อนของเธอแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่แก้ปัญหาแบบหนีปัญหาแก้ปัญหาคือเราเห็นว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรถ้าเราเปลี่ยนจุดอ่อนนี้ได้เราจะเข้มแข็งขึ้นเดินทางทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์แห่งการตื่นได้มากขึ้นอย่างนี้เข้าใจนะจ๊ะอะถ้าเข้าใจพนมมือขึ้นเลยนะจ๊ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคนมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะนำพวกเราเข้าถึงพระรัตนตรัยกรุณาวาทาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้ไปคุณแม่จะให้เราเตรียมจิตเพื่อขอขมาพระรัตนตรัยกรุณาวาทา
รัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์สามครั้งแล้วเราค่อยตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากร้ายกลายดีขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่มีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ประทานปัญญาให้พวกเราเข้มแข็งในการเปลี่ยนความไม่รู้ของเราสู่ความรู้แจ้งและทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
แล้ววันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้มีโอกาสที่จะลองใช้สิ่งที่เราตั้งโจทย์ไว้กับการตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วลองเปลี่ยนแปลงตัวเรานะเผื่อมันจะเห็นของยากง่ายเป็นดังปฏิหารจริงๆไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกถ้าเราแน่ใจว่าเราจะเปลี่ยนแปลงและไปให้ถึงเป้าหมายเริ่มซะวันนี้ทีละน้อยทีละน้อยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีกำลังที่แข็งแรงขึ้นเดินเข้าถึงเป้าหมายและเส้นชัยด้วยมีแต่ละก้าวในปัจจุบันขณะที่เรามีความสุขที่เราได้ทำเหมือนเราเดินนะเราไม่ได้เดินไปหาความสุขไม่ได้คิดว่าเราต้องได้เงินแล้วเราถึงเอาเงินไปซื้อความสุขแต่เราเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินมีความสุขกับการแสวงหาในสิ่งที่มันเป็น inner peace คือความสุขด้านในนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาท่านถ้าฝนไม่ตกก็จะได้ขึ้นไปดู top view ในพระมหาเจดีย์ที่มองลงมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อของคนที่รุ่นแรกเลยที่เขาทำโรงพยาบาลนะก็จะเขียนชื่อและแปะไว้ที่พระมหาเจดีย์แต่อันเนี้ยเราทำหุบเขาโพธิสัตว์เราก็ส่งเข้าไปหล่อพระอริยธาราแล้วก็ไปสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้คุณชายโคสะมารับน้องหญิงซึ่งก็เป็นหลานคุณยายในโครงการ ISV หลานๆหลายคนมาสมัคร ISV ได้แล้วนะคะ2 3 4เนี่ยค่ะก็จะมาอยู่กันที่นี่คุณชายก็เลยเอาเม็ดพันธุ์ข้าวโพดชื่อแก่นมณีที่จะมาปลูกได้โอ้20,000ต้นเลยนะที่เป็นฝักที่มันเป็นสีม่วงแล้วก็กินสดได้มีเป็นแก่นมณีที่มาจากขอนแก่นให้กับหุบเขาโพธิสัตว์สาธุค่ะแล้วก็อมาจินตนานะคะขอบพระคุณที่จะให้โอ่งใบใหญ่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่จะไปไว้ให้คณะทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้เพราะมันกว้างไงบางทีมันต้องใช้มอเตอร์ไซค์ก็คุณหนองก็เอามอเตอร์ไซค์ที่แบบไม่ได้ใช้แล้วมาซ่อมเอาส่งไปให้อ้าวสาธุแล้วก็พวกเราและท่านทางบ้านใครมีอะไรอยากช่วยอะไรก็มาบอกได้เลยนะเอาที่มีไม่ให้ลำบากไม่อยากให้ลำบากแต่ขอให้มีสัจจะในการที่จะช่วยแล้วขอบคุณโอกาสที่ได้ช่วยทีนี้คุณแม่จะให้เราค่อยๆเดินอย่างนี้นะคะลูกค่อยๆลุกทีละ10คนนะคะแล้วถ้าเผื่อใครอยากทำเรื่องโซลาร์ฟาร์มก็ไปเอาสตางค์ฝากไว้ที่ขันก็คนเข้ามาที่นี่คุณแม่ก็จะไปทำเรื่องไฟเพราะตอนนี้ค่าไฟในหุบเขาโพธิสัตว์ประมาณ 99,000 บาทเขาส่งมาอีกแล้วค่ะเดือนสิงหาใครอยากช่วยก็ไปใส่ตรงนั้นก่อนเพราะโซลาร์ฟาร์มตอนเดือนสิงหาเรายังไม่มีเนาะใช่ไหมลูกไหวมั้ยค่อยๆลุกระบายอย่างชนอะไรเดินลงไปทางนู้นเลยลูกค่ะถ้าใครอยากมีส่วนก็ส่งไปทางนู้นได้เลยให้โอกาสกับทุกเรื่องเราจะค่อยๆลุกนะคะคุณแม่ยังออกรายการอยู่ในขณะที่ทุกคนกำลังเดินลงไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้ต่อคุณแม่ก็อยากพูดว่า inner peace เป็นเรื่องสำคัญและเราต้องมี peace in action คือต้องมีความสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์คือสงบเย็นโดยไม่เป็นประโยชน์ก็มันได้แต่ตัวเองงั้นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องทำให้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ก็รับดอกบัวนะคะเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าดอกบัวได้บานถ้าเราสงบเย็นและเป็นประโยชน์ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านถ้าอยากเป็นหนึ่งใน 40,000 family ของเรานะคะเราเรียกว่า mindfulness family พวกนี้เป็น mindfulness family หมดเลยนะเนี่ยค่ะที่ถือดอกบัวเนี่ยลูกคุณยายก็ขอบคุณนะคะก็จะตามไปเก็บฝักข้าวโพดใช้เวลาคุณชายบอกว่า6
65วันเป็นพันธุ์ใหม่นะคะก็1ไร่ก็ใช้ประมาณได้ประมาณเมื่อกี้เขาบอกข้อมูลเหมือนกัน8,000ต้นไหมอะยายก็ไม่รู้พอดีคุณชายโคสะมาเรื่องพื้นไอซ์วอลที่เราจะต้องใช้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนมีคนยกมือแล้วล่ะที่จะไปช่วยเก็บข้าวโพดนะไปปลูกก่อนดีไหมจะไปช่วยกันปลูกก่อนนะค่ะก็เดี๋ยวสั่งไปเลยค่ะพอวันที่31ตุลาก็อาจจะเห็นฝักอ่อนๆแล้วเห็นบอกว่า60วันก็เก็บได้เขาบอกว่ามันเป็นระดับพรีเมียมเลยขายกันฝักหนึ่ง40บาทเลยนะคะก็ขอบพระคุณราคาแล้วก็อามาจินตนาเดี๋ยวพอได้แล้วจะส่งไปให้รับประทานนะคะอามาปานีอีกคนหนึ่งด้วยอ้อที่ทำห้องน้ำกันไว้ตอนนี้ SCG กำลังออกแบบห้องน้ำที่เป็นเขาเรียกเป็นพื้นผิวที่ใช้วัสดุของเป็นผ้าใบของแฟบริกนะคะก็คิดว่าวันที่สองเนี่ยวันที่คุณชนะจะนำสมาชิกของ SCG ไปทอดพระป่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็อาจจะได้เห็นแล้วนะคะเราเหลือเวลากัน2อาทิตย์นี่แหละเราก็ทำงานกันเต็มที่วันนี้ฝนตกที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเห็นว่าไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่แต่ให้เข้าไปทำงานร้านกาแฟที่อยู่ในหลังคากับไปปูพื้นไอซ์วอลที่คณะแม่ชีจะพักทำไฟก็น่าจะเสร็จแล้วก็วันที่2นี้จะเปิดให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ไปปฏิบัติพักค้างได้บ้างบางส่วนนะคะเพื่อเป็นการทำงานในวันออกพรรษาส่วนที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะมีสิ่งเนี้ยที่จะทำอย่างเนี้ยค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาเดินออกไปต่อทางด้านหน้าเพื่อให้เราได้เห็นลมของพายุที่พัดผ่านมนนะคะเป็นการทำงานที่พวกเราไม่กลัวคุณแม่ฝนตกคุณแม่ก็พอใจกับความงอกงามต้องขอชมคนทำดอกไม้นะบอกตายด้วยนะสวยมากเลยค่ะเนี่ยดูสิคะดอกใหญ่ๆสวยจริงๆงามงามสมคำล่ำลือจริงๆเลยขอบคุณสำหรับเจ้าภาพที่มาร่วมบุญในการซื้อแว็กเขาก็ใส่สีลงไปนี่คือสีวันพฤหัสศุกร์เสาร์คือดอกใหญ่ที่มีไว้เพื่อเป็นดอกไม้รวมให้ทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะคุณแม่ก็อยากจะจบข้างนอกเพื่อให้พวกเราได้วันนี้พายุมาก็จะเห็นเลยว่าฟ้าหลัวมากเลยแต่ไม่ได้ตกดังที่เราคาดการหรือเรากลัวไว้เนี่ยลมพัดอ๋อมีฝนโปรยขอบใจมากนะทิพย์จ้ะมีฝนโปรยเนี่ยฟ้าหลัวหลัวมีเมฆแบบพัดผ่านก็เป็นพายุล่ะค่ะธงมนที่เสถียรธรรมสถานก็หุบลงก็พระเจดีย์พระอริยธารามหมื่นพระองค์ก็งดงามในท่ามกลางพายุและต้นไม้ที่แบบสะพรั่งไปด้วยใบนะคะต้นไม้ที่ไม่เคยยอมยืนตายให้เห็นเลยคุณแม่ก็ส่งความตั้งใจมั่นที่ตั้งใจที่จะมี inner peace สันติในใจที่จะทำสิ่งที่ยากวันนี้ก็อธิษฐานว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จแหละไม่ว่าจะเป็นทาราฟาร์ม
หรือหุบเขาโพธิสัตว์สิ่งที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยมันต้องเป็น inner peace ภายในของเราด้วยประโยชน์ตนต้องได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องรับใช้ขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ฝนพรมแล้วค่ะเนี่ยค่ะออกมาแล้วนี่ปองผมด้วยคงอยู่ไม่ได้เพราะตกหนาแล้วนะคะแล้วไม่มีหมวก ไม่มีหมวกเหมือนอย่างที่โน่นด้วยแม้เรานี่ประมาทไม่ได้เลยเดี๋ยวเป็นหวัดถ้าอย่างนั้นวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้พบกันเรื่องโรงเรียนพ่อแม่กับดีเจอ้อมสุนิสาและวันนี้ก่อนนอนอย่าลืมภาวนารักษากายใจของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการพักลึกๆหลับอย่างมีจิตที่เป็นสมาธิก็จะตื่นมาอย่างมีกำลังของชีวิตในวันรุ่งขึ้นที่แข็งแรงขึ้นนะคะอ่อนโยนและผ่อนคลายนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ ตกน้ำเม็ดแล้วล่ะค่ะเปียกแล้วด้วยแวบไปก่อน โอ้ฝนตกเลย